สวัสดีครับพวกเราช่องเราเฟนไทยแลนด์ไทยโบบานนะครับไปยังแม่ถุงกับข้าวแตกถุงกับข้าวแตกอ๋อใช้น้ำปีแล้วมันแตกเลยเหรออ๋อใช้น้ำปีมันแตกเลยเอาไปกระตาไปใช้เลยนะครับเอากระตาเดียวสี่นะไปบินเลยนั่นๆๆกระตาเดียวแล้วพอใช้เฟรมมันจะทับกันมันเล็งไม่เวิร์ดต้นนี้ก็ดันกันต้นนั้นก็ดันกันโอ้เอาปลาตาคิ้วมันไปเล็งละบนนี้เป็นจะได้รูปพี่ยางจะกิโลจากโลดเหรอแต่ว่าเจ็บเท้าเจ็บเท้าเจ็บเพราะเหยียบเหยียบหินตรงบ้านไอ้จ่อยใช่ไหมหลายบ้านตลอดทางตลอดทางปนกะทิอยู่เนี่ยข้าวเนี่ยเจริญอาหารมากเจริญอาหารมากข้าวเนี่ยได้สุภาพเราถ้าเป็นพระวัดป่าเขาจะทำอะไรคุกวันไหนก็เหมือนกันเลยที่ความเจริญคือความเจริญใช่ไหมตอนถ้าไปบวชแถวปัตตานีนะปัตแถวชลบุรีนะครับที่ใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวโอ้โหกองเต็มมากนะเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเขามาแจกอาหารแจกอาหารช้างรัฐมนตรีแซงโม6ล้อหนึ่งครับแล้วก็จะพาไปดูว่าพระวัดนี้เขาทำอะไรกันบ้างอ๋อทำอะไรกันบ้างญาติโยมทำปั้นปูนทำอะไรอ๋อแล้วก็จะพาเอฟซีไปดูบางเสพักพระที่เราญาติโยมได้ร่วมกันสร้างอ๋อตอนที่กระถิ่นปีที่แล้วกระถิ่นปีที่แล้วเดี๋ยวนะโยมฮะเดี๋ยวนะเหนื่อยหน่อยนะเพลงพระผลขึ้นมาในหัวสมองทันทีเลยครับแต่ก่อนนี้หน้าที่นี้จะเป็นของหลวงพี่นะผมจะมาทำงานประมาณ9 โมง 10 โมงนะครับก็ดีดิตื่นเช้าตื่นเช้าก็ดีครับได้ตื่นเช้าตื่นเช้านอนดึกรับผิดชอบถ่ายวีดีโอครับรับผิดชอบหลายอย่างหลายหน้าที่เพื่อเรียกว่าอะไรบุคลากรหลักในการเลี้ยงองค์กรถ้าขาดผมหรือขาดหลวงพี่ไปคนใดคนหนึ่งองค์กรในเส้นไทยแลนด์ก็จะ4นี่ครับตอนนี้กำลังปั้น2คนนี้ครับเผื่อบางครั้งเราถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็ต้องมีการปลดเกษียณครับ60ปีนี่60ปีปล่อย60ปีก็จะปล่อยให้น้องๆให้คนรุ่นใหม่เขาก็ขึ้นมาครับขึ้นมาแทนขึ้นมาบริหารแทนเนี่ยเราก็เก็บเงินไว้ส่วนนึงครับไปหาเที่ยวตั้งใจว่า60ปีจะมีเงินสักก้อนหนึ่งเที่ยวทั่วโลกเที่ยวทั่วโลกตอนนี้เขาก็พระก็ลั่นระฆังแล้วครับเป็นสัญญาณบอกว่าอ้าวได้เวลาแล้วให้พระทุกท่านทุกรูปครับมารวมตัวกันฉันอาหารเช้าพี่เรานั่งคนแรกนะครับคุณตาคุณยายก็ใส่บาตรอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับแต่คุณยายเนี่ยชอบมากเลยเวลาลูกหลานบวชแกจะทุ่มเต็มที่เลยตอนผมเนี่ยแกบอกจัดการยังไงแกเตรียมตัวนะ
เตรียมตัวไปบอกพี่น้องญาติโกทิกาคืนในใจแกจะจัดแบบหมอลำมีอะไรด้วยนะครับหมดหมดก็หมดหลายบ้านนะเป็นแสนนะครับถ้าจัดงานแบบนั้นนะผมบอกว่าไม่เอานะครับบุคลากรครูในโรงเรียนนะครับท่านผอ.ท่านรองผอ.ครูพี่เลี้ยงหัวหน้าหมวดเพื่อนไม่มีใครรู้เลยว่าผมได้บวชรู้แค่ญาติพี่น้องทางตาคุณยายพ่อคุณแม่แค่นั้นครับไม่เกิน14-15ท่านนะครับทำกับข้าวหมด 4-5,000 แล้วก็ไปบวชมาที่วัดคนในหมู่บ้านก็ไม่รู้เลยเอ้าทำไมคุณครูได้มาแต่งชุดผ้าอะไรมาดิอ๋อบวชแล้วบวชง่ายๆไม่ได้บอกใครครับรูปก็ไม่ได้เอาลงเฟซนะพอศึกแล้วถึงจะเอารูปลงเฟซเพื่อนก็เอ้าบวชตอนไหนเนี่ยไม่เห็นบอกเลยก็บอกว่าไม่อยากรบกวนเพื่อนไม่อยากรบกวนไม่อยากให้เพื่อนเนี่ยขี่รถมามันไกลแล้วคืออุบัติเหตุอะไรต่างๆนะครับคือจะเป็นบุคคลแรกๆนะครับในกลุ่มเพื่อนนะที่เรียนด้วยกันอันนี้ครับเริ่มจะเป็นพูดไปชันแล้วไม่อยากจะเป็นคนแรกๆนะครับในกลุ่มเพื่อนที่เป็นครูก่อนเพื่อนนะฮะในห้องเป็นคนแรกในห้องเลยนะครับเป็นครูคนแรกในห้องเลยแต่งงานก็หลังจากเรียนจบนะฮะก็พอมีงานก็แต่งงานคนแรกเลยบวชคนแรกเลยนะครับหลังจากที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตรับศีลรับพรด้วยกันนะครับนี่ก็อยู่ประมาณกี่ปีบวชของเธอจานใช่ไหมกี่เจ็ดก็จะจบหมดจะจบมหาลัยก่อนบอจงหาเขาอีกสิบปีเขาหยุดมอต้นหยุดส่งผมคุณส่งผมอะไรคุณแม่ถามโอเคก็ผมอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่อง Prime Mobile ช่อง Eleven Thailand ด้วยนะฮะ1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์คือ1กำลังใจเด้อสวัสดีครับ